สวัสดีครับผมครูแสบครับ TSR 6ครับ Run for New Life Story วันนี้นะครับวันที่26ตุลาคมนะครับเลิกงานยามดีละได้นัดแนะกับโค้ชน้อยสมศักดิ์วโรภาสนะครับโค้ชรูปหล่อนะครับแน่นว่ะตารางซ้อมมาแล้วถึงเวลาถึงการทดสอบใช่ไหมครับโค้ชครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางใกล้ถึงกำหนดเวลาแข่งขันแล้ววันนี้เราอาศัยงานของพี่นงครับพี่นงมาจัดงานที่นี่นะครับเป็นงานวิ่งเราเลยถือโอกาสนี้ลุกขึ้นมาอุดรเพื่อมาทดสอบสมรรถภาพทางกายของครูแสบนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นเดือนเรียกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยร่วมกันต่อต้านภัยมะเร็งเต้านมนะครับประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนออกกำลังกายแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งซึ่ง5กิโลเมตรเนี่ยน่าจะเป็นระยะที่ครูแสบน่าจะเป็นระยะที่วัดผลการฝึกซ้อมที่ตลอดเวลาประมาณ2เดือนเศษๆที่โค้ชน้อยได้สอนมาเนี่ยนะครับเราจะได้นำความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาทดลองใช้จริงรู้สึกยังไงรู้สึกไงเราความรู้สึกก่อนรู้สึกว่าสนาม2ของชีวิตจากสนามแรกที่โคราช3กิโลแต่นี่5กิโลจะเดินเชือดไหมเนาะผมมีรู้กันครับมีรู้กันครับไปที่บุญซ้อมมาทั้งหมดใช้ได้หรือไม่ก่อนที่จะก้าวไป 10K นะครับเชิญตอนนี้บรรยากาศโดยรอบๆตอนเช้าสดชื่นอากาศเต็มปอดครับที่ยากที่สุดของชื่อในวันนี้